สวัสดีค่ะไข่มุกชุติมาดุรงเดชมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2552ค่ะตอนนี้ไข่มุกก็อยู่ที่หน้าบ้านของไข่มุกนะคะแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันสงกรานต์ซึ่งทางบ้านของไข่มุกก็มีกิจกรรมพิเศษทำร่วมกันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอะไรนี่แหละค่ะกิจกรรมพิเศษของครอบครัวดุรงเดชพอถึงเทศกาลสงกรานต์ไข่มุกและพี่น้องก็จะมารวมตัวกันเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อคุณแม่และอาม่าตามแบบประเพณีไทยค่ะตั้งใจเลยขอให้ได้ทุกอย่างความสุขความเจริญทุกคนนะนับเป็นโอกาสดีที่สมาชิกมารวมตัวกันพร้อมหน้างานนี้คุณแม่แอบทำเซอร์ไพรส์ร้องเพลงสร้อยไข่มุกเพลงโปรดที่เป็นที่มาของชื่อไข่มุกให้ฟังด้วยค่ะสร้อยไข่มุกเกิดมาตามโชคชะตาราศีงามเหมือนเพชรนินมณีเคยสร้างบุญคุณความดีเป็นสตรีที่สวยงามเก่งไข่มุกเคารพรักอาม่าแม่คนที่สองที่เธอผูกพันมากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคุณย่าคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดโดยเฉพาะช่วงประกวด Miss Thailand Universe ค่ะดูค่ะดูตั้งแต่ต้นเลยก็ดีใจนะดีใจว่าเขาไปประกวดนะไม่ได้ลุ้นนะก็คิดในใจว่าเขาตั้งใจคงสำเร็จเพราะว่าเขาทำอะไรก็สำเร็จเรียนหนังสือก็เก่งไข่มุกจำได้จากตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเวลากลับบ้านมาอาม่าก็บอกว่าเชฟปึงเชฟปึงอาม่าจะบอกว่ามาทานเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความทรงจำที่สวยงามตอนเด็กๆค่ะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศประมาณ8ปีนะคะก็ยังรักและคิดถึงอาม่าเหมือนเดิมค่ะเขาเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะไปนี่กลับมาเขาต้องมีของมาให้ความน่ารักของคุณย่าคุณหลานยังไม่หมดแค่นี้มาดูกันว่าคู่นี้รู้ใจกันขนาดไหนค่ะชอบต้นไม้ค่ะชอบปลูกต้นไม้สีชมพูค่ะพอเดินมาก็แต่งชมพูเรื่อยค่ะมีผักค่ะแล้วก็ปลาเดินมากอร่อยมากค่ะอาม่าไข่มุกเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากๆอาม่าเป็นเหมือนแม่คนที่สองของมุกแล้วก็ขอบคุณที่อบรมแล้วก็ให้ความรักกับมุกเสมอมาค่ะเป็นหลานรักของอาม่า